วันนี้เรามีบราวนี่เลมอนมาฝากค่ะวิธีทำรอยัลไอซิ่งใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดน้ำมะนาวและกลิ่นเลมอนคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันเตรียมไว้สำหรับเคลือบบราวนี่วิธีทำบราวนี่เลมอนใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยนมผงผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะเติมไข่ไก่นมข้นจืดน้ำมะนาวกลิ่นเลมอนและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันดีค่อยๆเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวละลายคนจนเข้ากันใส่แป้งที่ผสมไว้คนจะเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นสนิทเคลือบบราวนี่ด้วยรอยัลไอซิ่งให้ทั่วตกแต่งด้วยผิวเลมอนให้สวยงามตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบราวนี่เลมอนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ